ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเปลวเพลิงได้สลายหายไปขณะที่คลื่นสายฟ้าสาดแสงออกมาทำให้ยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังทั้งหลายต่างเสียการมองเห็นไปอย่างฉับพลันยิ่งไปกว่านั้นคือร่างกายเป็นอัมพาตชั่วขณะทำให้ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้แต่กลับได้ยินเสียงที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวไปถึงดวงวิญญาณมันทำให้เข้าใจได้ถึงบางสิ่งอย่างฉับพลันรีบหนีเร็วเสียงนี้เพิ่งจะส่งออกมาก่อนที่ลูกศรจะทะลวงผ่านศีรษะของเจ้าของเสียงไปทำให้เสียงนี้หยุดลงอย่างฉับพลันลูกศรมากมายนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากหอคอยหน้าไม้ตัวหอคอยนี้มีขนาดพันจ้างเท่านั้นแต่บนหอคอยแต่ละแห่งบรรจุไปด้วยหน้าไม้กว่า648เครื่องตอนนี้พวกมันต่างพุ่งเป้าไปที่กลางสนามรบทั้งหมดทำให้ยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังถูกสังหารลงอย่างต่อเนื่องนี่ทำให้ยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหังพังเต้าผลังจำแรงร่างยักย้ายกันทั้งหมดพร้อมทั้งหันหลังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าพวกเขาจะมีปีกอยู่กลางหลังก็จริงแต่การเหาะมันไม่ใช่อะไรที่พวกเขาถนัดพวกเขาถนัดการวิ่งกว่ามากทว่าระหว่างที่กำลังวิ่งก็พบว่าพลังอัศนีกำลังทำให้พวกเขารู้สึกด้านชาไปทั้งตัวถึงขนาดที่ลืมไปแล้วว่าก้าวเท้าไหนออกไปนี่ทำให้กลิ้งกันไปมาอยู่กับพื้นด้วยร่างกายที่ใหญ่ยักษ์ย้ายนี้ตราบเท่าที่การโจมตีไม่ได้ปะทะเข้ากับศีรษะหรือว่าอัณฑะที่เป็นจุดอ่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะก้นที่บดบังลูกอัณฑะเอาไว้ทำให้พวกเขาทำเพียงแค่เอามือกุมศีรษะระหว่างที่วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหาฝนลูกศรมากมายพวยพุ่งออกมาทำให้จากที่มียอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังกว่าหลายพันตัวทว่ากลับหนีรอดไม่ได้ไม่กี่สิบตัวเท่านั้นหลงเฉินสายศีรษะของเขาเพราะว่าหากกัวเหรินได้เห็นภาพนี้ก็คงจะสาบแช่งออกมาแล้วมันเป็นความสามารถในการเล็งที่ห่วยแตกมากเพราะมีการโจมตีหลายครั้งที่พลาดเป้าหมายระหว่างที่เช่นเฉินเฟิงกำลังกลามจะส่งการโจมตีชุดที่4ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ม่านมิติที่อยู่ห่างออกไปได้ระเบิดออกพร้อมๆกับหาฝนลูกศรมากมายนี่ทำให้ปลาซิวที่หนีรอดไปทั้งหลายต่างถูกสังหารลงภาพนี้ทำให้สีหน้าของเช่นเฉินเฟิงเปลี่ยนไปพร้อมคำรามออกมาว่าเย่หลิงเฟิงเจ้าหมายความว่าอย่างไรระหว่างที่ยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหะบ้าพลังกำลังเผชิญหน้ากับหาฝนลูกศรก็ทำให้สัตว์อสูรธรรมดาต่างพากันหันหลังหนีไปตอนนี้พวกเขาไม่ได้จำเป็นต้องปกป้องหอคอยหน้าไม้อีกต่อไปนักรบมังกรสวรรค์ต่างโถมออกไปแต่ตอนนี้ที่ม่านฟ้าได้สั่นไหวก่อนที่จะปรากฏร่างของฝูงสัตว์มายามีปีกมากมายที่ล่ามโซ่เอาไว้ปลายโซ่ของมันกำลังลากราชรถคันหนึ่งที่มีขนาดพอๆกับภูเขาเหนือราชรถนี้ลากหน้าไม้ยักษ์ย้ายสีทองที่รายล้อมไปด้วยยอดฝีมือในชุดเกราะหลายร้อยคนสองในนั้นเป็นคนที่หลงเฉินเคยพบมาก่อนหน้านี้และเป็นคนที่พูดยั่วยุเช่นเฉินเฟิงอย่างไรก็ตามตอนนี้อีกฝ่ายกำลังยืนอยู่ด้านหลังของชายหนุ่มร่างกายกำยำคนหนึ่งดวงตาของเช่นเฉินเฟิงจับจ้องอยู่ที่ร่างของอีกฝ่ายอย่างไม่วางตาต่อให้หลงเฉินไม่มองสัญลักษณ์กลางหน้าอกของอีกฝ่ายก็รู้ดีว่านั่นคือแม่ทัพกองกำลังที่สามเย่หลิงเฟิงมองกลับมาทางเช่นเฉินเฟิงที่มีสีหน้าที่หม่นหมองด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วพูดว่าท่านแม่ทัพเช่นท่านจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกพวกเราอุตส่าห์นำทัพมาสนับสนุนท่านนอกเหนือจากที่ไม่ซาบซึ้งแล้วยังตั้งคำถามกับการกระทำของพวกเราเช่นนี้มันช่างน่าผิดหวังเสียจริงๆเช่นเฉินเฟิงรีบเย้ยหยันกลับไปว่าเย่หลิงเฟินเจ้าไม่ต้องมาใช้ลูกไม้นี้กับข้าข้าคนนี้รู้ดีว่าเจ้าเป็นคนประเภทไหนมีใครบ้างที่ไม่รู้จักนิสัยของเจ้าครั้งก่อนมันเป็นเพราะเจ้าใช้ลูกไม้หน้าไม่อายถึงได้ทำให้ข้าต้องทิ้งที่มั่นสำคัญครั้งนี้เจ้าจงใจปล่อยให้ยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังมาโจมตีเราทำให้พวกเราเกือบจะเสียที่มั่นไปอีกครั้งตอนนี้เราเอาชนะได้แล้วแต่เจ้ากลับกล้าคิดจะมาตักตวงผลประโยชน์พวกเจ้ามันเป็นเพียงพวกหน้าไม่อายชาติชั่วที่ถือเป็นความอัปยศของกองกำลังมังกรสวรรค์เห็นได้ชัดว่าทั้งสองกองกำลังนี้มีความแค้นกันมาเนิ่นนานเช่นเฉินเฟิงเองก็ไม่อยากจะเสียเวลาเถียงกับอีกฝ่ายถึงได้ชี้จุดสำคัญของเรื่องนี้เรื่องเล็กๆแบบนี้กลับอารมณ์เสียและไม่หลงเหลือภาพลักษณ์ของแม่ทัพอยู่เลยไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้ไม่สามารถตั้งตัวหรือเลื่อนลำดับได้เช่นเฉินเฟิงเจ้ามันอ่อนหัดก่อนไปกลับไปฝึกฝนให้มากกว่านี้ก่อนดีกว่าเพราะจากมุมมองของข้าแล้วทั้งชีวิตของเจ้าคงอยู่ได้เพียงแค่จุดนี้ส่งคนออกไปเก็บกวาดซากศพที่เราสังหารไปกลับมาเย่หลิงเฟิงไม่ได้โกรธกับเรื่องที่เช่นเฉินเฟิงพูดออกมาแม้แต่น้อยเขากลับส่งเสียงหัวเราะและสั่งการออกไปนี่เป็นสินสงครามของเราเจ้ากล้าแต่ต้องก็ลองดูสิเมื่อเห็นว่าคนของกองกำลังมังกรสวนที่3เคลื่อนไหวก็ทำให้นักรบมังกรสวรรค์ที่8ต่างโกรธจัด
หอคอยหน้าไม้ทั้งหมดสาดแสงก่อนที่มันจะพุ่งเป้าไปที่ร่างของเย่หลิงเฟิงและคนอื่นๆกันทั้งหมดพวกเขาโกรธจัดแล้วจริงๆเพราะว่ามันเป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยเลือดและชีวิตแต่กลับถูกฉกชิงไปแบบนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหน้าไม้เหล่านี้มันทำให้เย่หลิงเฟิงเย้ยหยันออกมาว่าศพที่ทางเราเป็นคนสังหารถือเป็นของพวกเราหากว่าเจ้าอยากจะลองก็ลองดูสิข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าใครจะกล้าแผลงสอนออกมาตอนนี้นักรบมังกรสวรรค์ที่3ต่างมองไปทางกองกำลังที่8ด้วยสีหน้าที่เย้ยหยันพวกเขาต่างเดินไปหาร่างของยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังที่พวกเขาฆ่าแล้วเก็บมันกลับไปพวกเขาไม่ได้แต่ต้องร่างที่ทางกองกำลังที่8เป็นคนสังหารแต่มันก็ยังทำให้นักรบกองกำลังที่8โกรธแค้นใจอยู่ดีถึงขนาดที่กัดฟันเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่กล้าลงมือเป็นเพราะว่าจากธรรมเนียมของตระกูลเทพแล้วเหยื่อที่ใครเป็นคนสังหารก็ถือเป็นของคนคนนั้นนี่เหยื่อพวกนี้เป็นของข้าเจ้าอยากจะเอาไปงั้นหรือหลงเชิญที่กำลังมองดูสถานการณ์ได้ถามออกมาของเจ้างั้นหรือเขียนชื่อเจ้าเอาไว้หรือยังไงเย่หลิงเฟิงเองก็ดูเหมือนจะรู้จักหลงเชิญอยู่แล้วถึงได้มองเหยียดแล้วเย่หยันออกมาโอ้งั้นเจ้าหมายความว่าหากว่าไม่มีชื่อข้าก็ไม่ใช่ของของข้างั้นสินะหลงเชิญเผยรอยยิ้มออกมาเจ้าคือหลงเชิญสินะได้ยินมาว่าแข้งแกร่งไม่เบาตูขั้นสู้ว่าสมองของเจ้านี่มันมีปัญหาจริงๆถึงได้เอาเรื่องโง่ๆพวกนี้มาถกเถียงกับข้าเย่หลิงเฟิงเย้ยหยันออกมาเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆนั่นแหละในเมื่อเจ้าตอบข้าแล้วงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วอย่างไรก็ตามข้าต้องขอเตือนเข้าก่อนนะว่าของของข้ามันไม่ใช่อะไรที่อยากจะเอาไปก็เอาไปได้หลงเฉินพูดเตือนออกมาฮ่าฮ่าคิดว่าเจ้าเป็นตัวอะไรกันไอ้หนูระวังตัวเอาไว้เถอะว่าจะได้ตายโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายเพราะอะไรเย่หลิงเฟิงเย่หยันออกมาก่อนที่จะโบกมือแล้วขึ้นราชรถไปกับคนของเขาสัตว์มายาตัวนั้นส่งเสียงกูร้องออกมาก่อนที่จะลากราชรถไปโดยที่ทิ้งเสียงเย่หยันของเย่หลิงเฟิงเอาไว้ว่าคิดว่าตัวเองเป็นตัวอะไรช่างน่าขันจริงๆน้ำเสียงนี้ผสมผสานเสียงหัวเราะเย้ยของยอดฝีมือคนอื่นๆแน่นอนว่ามันเป็นการจงใจยั่วยุพวกเขาบัดซบข้าอยากจะฆ่าพวกมันจริงๆเชิญเฉินเฟิงเหวี่ยงหมัดลงกับพื้นทำให้พื้นแหลกสลายหากว่าไม่ปลดปล่อยความโกรธท็อกมามันทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังจะระเบิดแตกตายเพราะความเดือดดาลนักรบคนอื่นๆเองก็มีใบหน้าที่ซีดเผือดถึงขนาดที่ความรู้สึกมีความสุขจากชัยชนะได้สลายหายไปทั้งหมดพวกเขาโกรธจัดแต่ไม่สามารถทำอะไรได้อีกเห็นกันอยู่ว่าถูกขุดหลุมพรางจนสูญเสียอย่างหนักแล้วแต่หลังจากนั้นก็ยังถูกตักตวงผลประโยชน์ไปแบบนี้จะให้ยอมรับได้อย่างไรกันเอาล่ะทุกคนอย่าเอาแต่เฉยสิรีบๆเก็บกวาดกันได้แล้วเก็บเอาอันทะของพวกมันให้กับสหายหลงให้หมดเมื่อเห็นสีหน้าที่หม่นหมองของทุกคนก็ทำให้เชิญเฉินเฟิงสั่งการออกมามันเป็นเพราะว่าพวกเขาได้รับร่างของยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังมามากมายหลายพันตัวฉะนั้นเสียไปแค่ไม่กี่สิบตัวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอย่างไรก็ตามมันเป็นการเสียความรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยและระหว่างที่กำลังจะซดน้ำซุปทั้งหมดก็ดันพบกับหนอนเชิญเฉินเฟิงโกรธจัดจนตัวสั่นเพราะเขารู้ดีว่ามันเป็นแผนการของเย่หลิงเฟิงหากว่าเป็นไปตามแผนการทั้งหมดคือรอให้เมื่อทางกองกำลังมังกรสวรรค์ที่8และยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่ก็จะฉวยโอกาสนั้นแล้วลงมือท้ายที่สุดหลงเฉินกลับมาถึงที่นี่และทำให้แผนการคลาดเคลื่อนไปอีกฝ่ายมาช้าไปก้าวหนึ่งถึงไม่ทันได้กินเนื้อแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถสังหารยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังไปได้หลายสิบตัวถึงแม้จะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรแต่ก็ขอให้ได้ย่อเย้ยพวกเขาก็พอแล้วเชิญเฉินเฟิงระงับความโกรธของตัวเองเอาไว้พร้อมทั้งเดินไปหาหลงเฉินแล้วพูดว่าสหายหลงครั้งนี้ขอบคุณเจ้ามากอันทั้งหมดเป็นของเจ้าส่วนที่เหลือแบ่งกันกับเราคนละครึ่งความเป็นจริงแล้วร่างของเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังนั้นเป็นขุมสมบัติเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นเลือดกระดูกเขาหรือส่วนอื่นๆส่วนที่ล้ำค่าที่สุดจริงๆคือลูกอัณฑะและองคชาตของมันมันไม่ได้ถือเป็นยาชูกำลังชั้นดีสำหรับบุรุษเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือมีความสามารถในการช่วยด้านการสืบพันธุ์เป็นเพราะว่ายิ่งระดับพลังสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีบุตรได้ยากมากขึ้นยิ่งคนแข็งแกร่งก็จะยิ่งถูกวิธีสวรรค์สยบเอาไว้เพื่อไม่ให้มีลูกหลานและเป็นเพราะแบบนี้แหละที่ทำให้การที่ยอดฝีมือที่แข็งแกร่งจะมีบุตรถึงเป็นเรื่องยากมีหลายๆคู่ที่ไม่สามารถมีบุตรได้ชั่วชีวิตของพวกเขาทว่าหากว่าสามารถมีบุตรได้ก็จะมีโอกาสสืบทอดมรดกของบิดามารดาทำให้มีจุดเริ่มต้นในเส้นทางฝึกยุทธที่ดีกว่าคนอื่น
ฉะนั้นแล้วองคชาตของเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังถึงได้เป็นที่ต้องการอย่างมากตราบเท่าที่เป็นยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพก็ต้องใช้มันเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตรเหตุผลนี้ถึงได้ทำให้มันสามารถแลกเปลี่ยนเป็นแต้มความดีความชอบได้สูงมากหากว่าแบ่งปันผลประโยชน์ในวันนี้ให้หลงเฉินครึ่งหนึ่งก็มากพอจะครอบคลุมความสูญเสียทั้งหมดที่ได้รับไปตัวเชิญเฉินเฟิงเองก็เป็นคนที่ใจกว้างถึงขนาดที่แบ่งปันผลประโยชน์กว่าครึ่งให้กับหลงเฉินมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำได้ง่ายๆต่อให้ข้าแข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่สามารถเข็นฆ่าพวกมันได้มากขนาดนั้นหรอกความดีความชอบมันเป็นของทุกคนข้าเองก็อยากได้เพียงแค่อันทะของมันเท่านั้นหลงเฉินโบกมือของเขาสหายหลงหักว่าไม่ใช่เพราะเจ้าเชิญเฉินเฟิงรีบพูดออกมาหลงเฉินสายศีรษะแล้วตอบกลับไปว่าทุกคนเองก็เป็นบุรุษกันฉะนั้นเลิกทำตัวเหมือนสตรีกันได้แล้วรีบเก็บกวาดสนามรบเถอะข้าเองมีเรื่องจะพูดเหมือนกันข้าอยากจะถามพวกเจ้าว่าพวกเจ้าอยากจะล้างแค้นกันหรือไม่เจ้ามีวิธีงั้นหรือดวงตาของเชิญเฉินเฟิงเปล่งประกายออกมามันจะมีอะไรในโลกนี้ที่ข้าหลงเฉินคนนี้คิดไม่ได้บ้างกันหลงเฉินหัวเราะออกมาอย่างชั่วร้ายมันดามันเถอะเย่หลิงเฟิงเจ้าอยากจะเล่นก็ดีข้าจะเล่นกับเจ้าหลังจากที่เก็บกวาดสนามรบไปแล้วหลงเฉินก็รับเอาไว้เพียงแค่อันทะเท่านั้นมันทำให้นักรบมังกรสวรรค์ที่เหลือยิ่งเลื่อมใสในตัวเขามากยิ่งขึ้นสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงผู้นำของกองกำลังโลหิตมังกรต้องรู้ก่อนนะว่าแม้จะเป็นสมบัติที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับหลงเฉินแต่หากว่านำไปแลกเปลี่ยนเป็นค่าความดีความชอบก็ได้รับสมบัติมามากมายหลงเฉินมีเบื้องหลังที่ธรรมดาแต่กลับไม่ได้สนใจในความมั่งคั่งเหล่านี้มันเป็นจิตใจที่ทำให้ผู้คนรู้สึกยอมรับนับถือหลังจากที่เก็บกวาดสนามรบแล้วทุกคนก็รวมกลุ่มเข้าด้วยกันหลงเฉินมองไปทางกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนแล้วถอนหายใจออกมาว่าหากว่าพูดกันตามหลักแล้วข้ารู้สึกว่าพวกเจ้ามันน่าหงุดหงิดจริงๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้นักระบบมังกรทั้งหลายต่างมีสีหน้าที่ละอายใจและแค้นเคืองแต่สิ่งที่หลงเฉินนอพูดมาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งนั้นพวกเขาตกหลุมพรางของคนอื่นแล้วยังถูกดูถูกทว่าทุกคนกลับไม่สามารถระบายอะไรออกมาได้มันเป็นความรู้สึกที่ตกต่ำจริงๆหลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วพูดว่าพวกเจ้าลองย้อนมองดูสิว่าพวกเจ้าฝึกยุทธกันไปเพื่ออะไรหรือว่าเพื่อให้เป็นเพียงแค่ก้อนหินรองเท้าคนอื่นเกิดมาเพื่อให้คนอื่นดูถูกเพียงอย่างเดียวงั้นหรือหากว่าเป็นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องฝึกยุทธกันก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันจะพยายามฝึกยุทธกันไปเพื่ออะไรหากว่าพูดกันตามหลักแล้วพวกเจ้ามันเป็นเพียงพวกไก่อ่อนหากว่าเปลี่ยนเป็นกองกำลังโลหิตมังกรของข้ารู้ไหมว่าจะเป็นยังไงไอเย่อะไรนะเย่หลิงเฟิงเชิญเฉินเฟิงพูดแก้ไขให้ใช่เจ้าเย่หลิงเฟิงอะไรนั่นหากว่ามันกล้าอดดีต่อหน้ากองกำลังโลหิตมังกรของข้าตอนนี้คงจะทุบหน้ามันกลับไปแล้วฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่มันจะกล้าชิงเอาสินสงครามของเราหากว่ามันกล้าทำแล้วยังมีคนรอดชีวิตกลับไปได้ชื่อของข้ามันก็เป็นเพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเจ้าทำได้เพียงแค่กัดฟันแล้วเก็บความโกรธเอาไว้แบบนี้มันน่าสนใจอะไรคิดว่าคนอื่นๆจะสนพวกเจ้างั้นหรือไม่เพียงแค่นั้นแต่ยังทำให้ข้าต้องอารมณ์เสียตามไปด้วยหากว่าพูดกันตามหลักแล้วถ้าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนรู้จักกันก็คงจะทุบพวกเจ้าไปแล้วไม่มีทางที่ข้าจะทนเรื่องพวกนี้ได้ระหว่างที่พูดออกมาก็ทำให้เขาแสดงความโกรธออกมาด้วยเพราะว่าคนกลุ่มนี้มันไม่น่าสบอารมณ์เลยจริงๆเชิญเฉินเฟิงได้แสดงสีหน้าที่ละอายใจออกมาพร้อมถอนหายใจทิ้งแล้วพูดว่าเรื่องนี้คงต้องโทษที่ข้าเป็นแม่ทัพที่อ่อนแอที่สุดฉะนั้นถึงได้ทำให้ถูกกดขี่เช่นนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เจ้าอ่อนแอหรือแข็งแกร่งต่อให้กองกำลังโลหิตมังกรไม่มีข้าอยู่สักคนก็ไม่มีทางเป็นเช่นนี้อย่างแน่นอนสิ่งที่พวกเจ้าคิดอยู่ในตอนนี้คือในเมื่อถูกรังแกในตอนนี้ก็อดกลั้นแล้วถอยกลับมาก้าวหนึ่งสินะข้าจะบอกเอาไว้เลยก็ได้ว่ากฎของโลกแห่งการฝึกยุทธ์นั่นคือเมื่อใดก็ตามที่เจ้ายอมถอยหนึ่งก้าวอีกฝ่ายจะก้าวรุกเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าจะไล่ต้อนเจ้าจนตายเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเจ้าจะพบว่าการกระทำของเจ้าเองเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าสูญเสียโอกาสในการตอบโต้ท้ายที่สุดก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังและไม่มีโอกาสได้แม้แต่จะทำอะไรนอกเหนือจากความสิ้นหวังและกับแค้นใจแล้วก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เอาละอย่าไปพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยข้าขอถามพวกเจ้าหน่อยสิว่าอยากจะล้างแค้นหรือไม่อยากจะตอบโต้กลับไปและกอบกู้เกียรติที่เสียไปคืนกลับมาหรือเปล่าหลงเฉินถามออกมาแน่นอนว่าพวกเราคิดแต่เราไม่สามารถเอาชนะกองกำลังที่3ได้
ความต่างชั้นด้านความแข็งแกร่งมันเช่นเฉินเฟิงเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาเป็นเพราะว่าลำดับของกองกำลังนั้นไม่ใช่แค่ตัดสินกันที่แม่ทัพเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งคือความสามารถโดยรวมการวัดระดับครั้งก่อนมันเป็นทางเช่นเฉินเฟิงที่พ่ายแพ้ให้กับเย่เปิ่นฉางอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นก็พยายามฝึกยุทธ์อย่างสุดความสามารถถึงได้ก้าวข้ามเย่เปิ่นฉางไปได้อย่างไรก็ตามการเอาชนะเย่นฉางได้มันยังไม่พอเพราะว่าจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถของทั้งกองกำลังความสามารถที่ว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ศักยภาพในการต่อสู้ของนักรบทั้งหลายแต่เป็นยุทโธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดกระสัดขี่หรือว่าอื่นๆอีกมากมายมันเป็นเพราะว่าศักยภาพในการต่อสู้ของกองกำลังที่8นั้นอ่อนแอถึงได้ทำให้สินสงครามที่ได้รับยิ่งมีน้อยลางอมันนำไปสู่การที่ไม่สามารถแลกแต้มความดีความชอบได้มากนักแต้มเหล่านั้นคือสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกเขาท้ายที่สุดในเมื่ออ่อนแอแล้วยังใจสอบไม่กล้าเสี่ยงก็ทำให้ต้องรับมือกับศัตรูที่อ่อนแอเท่านั้นมันนำไปสู่วงจรอุบัติอย่างการที่ยอดฝีมือที่แข็งแกร่งก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นส่วนคนที่อ่อนแอก็ยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นเฉินเฟิงมีหอคอยหน้าไม้อยู่ทั้งหมด20ชิ้นแต่ครั้งก่อนก็เสียไปส่วนหนึ่งและยังไม่ทันจะได้ซื้อคืนเอากลับมาแต่ครั้งนี้กลับสูญเสียมากกว่าเก่าหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าสามารถสังหารยอดฝีมือเผ่ากระทิงโลหิตบ้าพลังได้เป็นจำนวนมากก็คงจะยิ่งทำให้พวกเขาตกต่ำลงมากกว่าเก่าทว่าราชรถหน้าไม้ที่กองกำลังที่3ถือครองมันมีอยู่กว่า130คันเรียกได้ว่าเกือบทุกคนมีสัตว์ขี่ของตัวเองและยุทโธปกรณ์ที่ดีทำให้ความแข็งแกร่งโดยรวมสูงกว่าหากว่าเทียบกันแล้วกองกำลังมังกรสวนที่8ของพวกเขาไม่ได้ต่างอะไรไปจากกลุ่มขอทานที่ใช้กระบองไม้เป็นอาวุธเลยด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วการที่ได้ยินเรื่องที่หลงเฉินต้องการจะเอาคืนถึงได้ทำให้เช่นเฉินเฟิงถอนหายใจออกมามันเป็นเพราะว่าความต่างชั้นระหว่างทั้งสองมันต่างกันเกินไปนอกเหนือจากการสร้างความอับอายให้ตัวเองแล้วก็ไม่สามารถทำสิ่งใดได้อีกในหมู่กองกำลังทั้ง8นั้นมีเพียงกองกำลังเดียวที่พวกเขาสามารถต่อกรด้วยได้คือกองกำลังที่7ทว่ากองกำลังที่7และ6ได้ถูกส่งไปประจำการที่ดินแดนหยินหยางถึงได้ทำให้กองกำลังที่3รับหน้าที่แทนกองงอกำลังที่7แม้ว่าทางกองกำลังที่3จะส่งกลุ่มคนออกมาเพียงไม่กี่คนแต่กลับไม่ได้รับแรงกดดันใดๆและเป็นเพราะแบบนี้ถึงได้ทำให้จุดที่มั่นของกองกำลังที่7และ8ถูกรวบรวมโดยพวกเขาหลายวันมานี้กองกำลังที่8กำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องผลัดกันเฝ้าดินแดนหยินหยางการเฝ้าดินแดนหยินหยางเป็นงานที่ไม่ดีมากนักเรียกได้ว่าไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรฉะนั้นหากว่าพวกเขาไม่สามารถเก็บเกี่ยวอะไรได้ตอนนี้เมื่อวนกลับมาถึงตอนที่พวกเขาต้องไปประจำการที่นั่นอีกรอบก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆทางกองกำลังที่3เป็นตัวอันตรายมากถึงได้จงใจขุดหลุมพรางใส่พวกเขาฉะนั้นพวกเขาถึงได้โกรธเกลียดอีกฝ่ายเข้าไปถึงกระดูกดำใครบอกกันเหรอว่าจะไปเผชิญหน้ากับพวกมันตรงๆอีกอย่างคือทางตระกูลเทพของเจ้าคงไม่ยอมให้เกิดเรื่องเช่นนั้นข้าอยากจะถามหน่อยว่าเจ้าอยากจะเอาคืนหรือไม่ข้าต้องการคำตอบของพวกเจ้าสนามรบมันก็เหมือนกับบ่อนพนันตอนนี้พวกเจ้าไม่เหลือแม้แต่กางเกงในแล้วทางเดียวที่เหลืออยู่คือใช้ทุกอย่างเท่านั้นข้าถามหน่อยสิว่าพวกเจ้ากล้าใช้ทุกอย่างที่มีหรือไม่หากว่ากล้าข้าก็จะช่วยแต่หากว่าไม่มีแม้แต่ความกล้างั้นข้าก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกแล้วหลงเฉินถามออกมาข้าไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่เจ้าจะสื่อเท่าไหร่เชิญเฉินเฟิงไม่รู้เลยว่าหลงเฉินคิดจะทำอะไรกันแน่หลงเฉินโบกมือของเขาแล้วตอบกลับไปว่าพวกเจ้าไม่ต้องรู้หรือเข้าใจอะไรข้ากำลังถามถึงความต้องการของพวกเจ้าว่ามีความต้องการจะใช้ทุกอย่างที่มีหรือไม่หากว่ามีพวกเราก็ร่วมมือกันได้หากว่าทำได้สำเร็จและทำกำไรก็มีอาหารให้แบ่งกันและทำให้กองกำลังของพวกเจ้าผงาดขึ้นมาโดยที่จะไม่มีใครกล้ามาแย้มกับพวกเจ้าอีกแต่หากว่าล้มเหลวกองกำลังที่8ของพวกเจ้าจะไม่สามารถผงาดกลับมาได้อีกแล้วข้าถามหน่อยสิว่าพวกเจ้ากล้าเสี่ยงหรือไม่ทันใดนั้นเองที่กลุ่มคนทั้งหลายได้แต่นิ่งเงียบไปก่อนที่นักรบคนหนึ่งจะส่งเสียงออกมาว่าท่านแม่ทัพพวกเรามาลองเสี่ยงกันเถอะถึงอย่างไรหากว่าเรายังถูกรังแกอยู่แบบนี้ก็จะทำให้กำลังใจของเราสลายหายไปหมดมันเป็นอย่างที่สิทธิ์พี่หลงเฉินพูดเอาไว้ว่าในเมื่อไม่เหลืออะไรอยู่แล้วจะเสียไปอีกหน่อยแล้วมันจะยังไงเราตีนเปล่าอยู่แล้วทำไมต้องกลัวว่าจะไม่มีรองเท้าใส่กันใช่แล้วพวกมันกดขี่เรามากเกินไปแล้วหากว่าไม่มีทรัพยากรก็จะทำให้ความเร็วในการฝึกยุทธของพวกเราลดลงแล้วเราจะเอาชีวิตรอดในสนามรบข้างหน้าได้อย่างไร
หากว่าไม่เสี่ยงในตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสอยู่อีกแล้วเราเชื่อในตัวของสิทธิ์พี่หลงเฉินว่าเขาจะต้องนำเราไปหาชัยชนะครั้งใหญ่ได้อย่างแน่นอนนักรบอีกคนส่งเสียงออกมาอย่างดังหลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วตอบกลับว่าไม่การพนันย่อมมีได้และเสียส่วนเรื่องที่ว่าจะเสี่ยงหรือไม่มันอยู่ที่ตัวของพวกเจ้าเสี่ยงท่านแม่ทัพถึงอย่างไรเราก็ไม่เหลืออะไรอยู่แล้วหากว่าไม่ตอบโต้กลับไปเราก็จะไม่เหลือแม้กระทั่งความสามารถในการเผชิญหน้ากับกองกำลังที่7ด้วยซ้ำใช่แล้วเราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถอ่อนแอไปได้มากกว่านี้แล้วหากว่าจะต้องถูกลูกคมต่อไปเรื่อยๆแบบนี้สู้เรายอมเสี่ยงเสียยังจะดีกว่านี่ทำให้นักรบมังกรสวรรค์ทุกคนต่างส่งเสียงออกมาอย่างดังแม้จะไม่รู้ว่าหลงเฉินจะทำอะไรแต่พวกเขารู้ว่าหลงเฉินจะต้องนำพาพวกเขาไปทำอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเป้าหมายของการพนันครั้งนี้คือกองกำลังที่3หลังจากที่คิดถึงความรู้สึกอัดอั้นที่มีในช่วงหลายวันมานี้ก็ทำให้ความโกรธของพวกเขาประตูออกมามีหลายคนคิดถึงขนาดที่ว่าต่อให้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรกลับมาแต่อย่างน้อยๆก็ต้องทำให้อีกฝ่ายต้องชดใช้อย่างสะสมก็พอแล้วพวกเขาถูกกดหัวมานานมากถึงได้อยากจะเอาคืนโดยเฉพาะการที่ถูกไล่ต้อนขนาดนี้ต่อให้เป็นกระต่ายก็ยังกัดได้เมื่อมันจนมุมฉะนั้นจะไปนับประสาอะไรกับคนเราเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้เฉินเฉินเฟิงพยักหน้าของเขาแล้วพูดว่าก็ดีเรามาลองเสี่ยงกันหน้าที่บัญชาการเป็นของเจ้าว่ายังไงเราก็จะทำตามนั้นเฉินเฉินเฟิงเป็นคนที่มีประสบการณ์เขารู้ดีว่าหลงเฉินเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นฉะนั้นจึงไม่รู้เลยว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างอย่างไรก็ตามตัวเขาเองก็รู้สึกอัดอั้นมานานแล้วเหมือนกันอย่างแย่สุดก็แค่ถูกขับไล่ออกจากตระกูลเทพก็เท่านั้นในเมื่อคนอื่นแสดงจุดยืนหมดแล้วเขาที่เป็นแม่ทัพไม่สามารถสวนกระแสคนของเขาได้ก็ดีทุกคนเก็บเกี่ยวและสรุปยอดการสูญเสียและกำไรที่ได้มาหลงเฉินเองก็ไม่เกรงใจและสั่งการออกไปโดยทันทีหลังจากนั้นเขาก็ได้เรียกเฉินเฉินเฟิงมาพบทั้งสองคนออกไปหาที่เหมาะๆก่อนที่เขาจะพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าไม่ต้องทำหน้าเหมือนกำลังรอขึ้นลานประหารไปหรอกไม่ต้องห่วงข้าไม่ใช่คนที่ไม่รู้ว่าควรจะจัดการอะไรยังไงหลงเฉินรู้ดีว่าอีกฝ่ายกลัวว่าเขาจะเล่นใหญ่เกินไปทำให้ทั้งกองกำลังถูกลงโทษหากว่าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับการทำลายอนาคตของทุกคนเมื่อได้ยินเช่นนั้นกลับทำให้เฉินเฉินเฟิงยิ่งแสดงสีหน้าที่ละอายใจออกมาเพราะว่าเขารู้สึกกังวลจริงๆมาเธออธิบายเกี่ยวกับสภาพพื้นที่จุดแนวปราการป้องกันและตำแหน่งกองกำลังทั้งหมดให้ข้าฟังหน่อยยิ่งไปกว่านั้นคือไพ่ตายทั้งหมดที่เจ้ามีรวมถึงสิ่งที่สามารถใช้แต้มความดีความชอบแลกมาทั้งหมดหลงเฉินพูดออกมาหลังจากนั้นเฉินเฉินเฟิงก็ทำการอธิบายสถานการณ์ของสิ่งต่างๆให้หลงเฉินฟังอย่างละเอียดหลงเฉินได้พบว่าที่แท้แล้วทางสมรภูมิโบราณแห่งนี้มีแนวป้องกันทางธรรมชาติอยู่มากมายกองกำลังมังกรสวรรค์ต่างใช้ประโยชน์จากพวกมันในการตั้งแนวป้องกันต่างๆเอาล่ะข้าพอเข้าใจเรื่องราวได้คร่าวๆแล้วตอบข้าหน่อยสิว่าในมือของเจ้ายังมีไพ่ตายอะไรอยู่อีกเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆหลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเพราะว่าครั้งนี้เขาไม่อยากจะใช้ความสามารถของตัวเองเนื่องจากมันเป็นบททดสอบที่ผู้อาวุโสหลงชีมอบให้แก่เขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ